สวัสดีครับท่านผู้ชมที่มาดูอยู่กับผมวันนี้ผมจะมาเล่นแมปยิวอาบกดถ้าเกิดคุณอยากได้คุณจะไปควบคุมก่อนถึงจะได้วันนี้ผมจะสอนวิธีการตัวเล็กอีกแบบขั้นแรกคุณต้องมีเก้าอี้ขั้นที่สองแล้วก็คุณต้องลบเออแล้วก็อย่าลืมบุตรถ้าเกิดอยากทำตุ๊กตาคุณก็เปิดหรือปิดก็ได้ตามใจพลังเห็ดล้วงปูตาได้บุษะทำบทยากเลยตุ๊กตาตัวเองเนี่ยตุ๊กตาไม่คือสกินเก่างั้นไปเข้าเล่นเราเข้ามาในเกมแล้วนะเราเตรียมไม่ซื่อสัตย์ผมสั่งทำรู้แยนปุ๊บก็ทำยศปั๊บเลยว่าเนี่ยว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีหาทำคลิปโรบอทเยอะกว่าเอ้ยไม่ใช่นี่ชอบเป็นตังค์เจ้ามีสองดีนี่ไปใหญ่ที่เป็นของอยู่ตรงนี้ที่เป็นโรบัสซื้อนะฮะอย่างเช่นแบบซิเบอร์ซิมเราซื้อดาบที่สูงๆที่มันเป็นโอพีอย่างนี้เอาไว้มันก็จะอยู่กับเราตลอดใช่ไหมแต่เมื่อวานผมเข้ามาเล่นดูเห็นแบบน่าเล่นก็เลยลองเล่นดูแล้วก็ซื้อรองเท้าคู่นี้ไปแล้วผมก็ไปรีเวิร์สฉันหาคุณต้องมาที่บิ๊กชารีนะ
พราะที่เขาอัปเดตแล้วคุณเห็นนะหรือเปล่าคุณคิดว่าคุณก็เดินไปและแดงกลับมองออกมาจากเบ้าตานะครับและมีรอยยิ้มที่ทรงเสน่ห์นะครับเขาไม่มีมือนะครับแต่เขาเนี่ยก็จะมีขาที่ติดกันกับคอนะครับมาดูความลับกันเลยดีกว่าครับซาคราวนั้นอายุ3ขวบครับ3ขวบครับฟังไม่ดีครับ3ขวบนะพอพันนางฟ้าระหว่างมันก็โดดขึ้นแล้วมันจะไปอีกตัวนึงแล้วก็ไปหานั่นก็คือฟลอกนั่นเองเนาะหรือว่ากบผีนั่นเองแล้วก็ยังมีต้นไม้อยู่ผมก็เอาทุกคนก็ต้องรู้จักตัวละครนี้อยู่แล้วครับนั่นก็คือบ็อกนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นเพื่อนใหม่ให้กับซาคาร์นั่นเองนะครับซาคาร์นั้นใช้เวทมนต์ในการสร้างจังหวะให้กับบอลเฮ้ยว่ากันหรอกเราไปดูต่อเร็วเฮ้ยรถอะไรดิเฮ้ยมีรถของทหารแถวนี้ด้วยนะเราสามารถใช้งานได้หรือไม่เฮ้ยยังได้อยู่เราจะใช้คันนี้ขับไปเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นมันพูดอะไรดิเฮ้ยมีตัวปีนอยู่ด้วยทำไมพวกเขาต้องหน้าบึ้งกันนะพวกเขาห่างแล้วโดนเราอ่ะหน้าไม่ตกอารมณ์ดูเขาดูไม่เป็นไรนะเพราะว่าบางตัวจะไม่ทำอะไรก็ได้นะไปงานแล้วนะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอูดเฮ้ยโอ้โหนี่มันร่างไกลร่างนี่หนาเราต้องจัดการซะแล้วนี่ไอ้รถยิงเลยแฮมิ